ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Tip and Tech by eToyota Club นะครับที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆนะฮะว่ามีอะไรอยู่บ้างในโลกใบนี้นะครับกับวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอาร์ตนะฮะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นท่านใหม่ด้วยนะฮะคนนี้นี่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนำก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอสวัสดีคุณจักรพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจักรพันธ์นะครับหรือว่าบิ๊กนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับเรื่องแอปพลิเคชันสมาร์ทจีบุ๊กนะครับผมสมาร์ทจีบุ๊กเนี่ยมันคืออะไรนะครับเชิญคุณบิ๊กครับได้ครับง่ายๆเลยครับคำว่าสมาร์ทจีบุ๊กสมาร์ทครับก็คือคำว่าฉลาดหรือว่าอัจฉริยะครับมันคือแอปพลิเคชันนำทางอัจฉริยะนะครับที่โตโยต้านะครับนำมาให้ลูกค้าโตโยต้าแล้วก็ลูกค้ารถยี่ห้ออื่นเนี่ยได้ใช้งานกันนะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนนะครับผมซึ่งมันสามารถแน่นอนนำทางนะครับเช็คข้อมูลการจราจรอัจฉริยะได้นะครับเวลาเรานำทางเนี่ยการจราจรตรงนั้นเนี่ยติดหรือเปล่าเช็คได้จากสมาร์ทจีบุ๊กขอความช่วยเหลือนะครับฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเสียนะครับเรื่องสุขภาพทำได้หมดเพราะว่าเรามีโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสหรือว่าคอลเซ็นเตอร์นะครับคอยบริการลูกค้าของเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมอันนี้นี่ถือว่าเป็นตัวจุดเด่นฟังก์ชันเด่นๆของตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทจีบุ๊กเลยใช่ครับจุดเด่นของสมาร์ทจีบุ๊กเลยก็คือว่าเรามีบริการจากโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงครับผมอย่างนี้เดี๋ยวรบกวนขอขยายความนิดนึงแล้วกันได้ครับไอ้คำว่าโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงนี่คือมันยังไงครับมันมีอะไรพิเศษกว่ากับไอ้พวกGPS หรือโปรแกรมแอปพลิเคชัน Navigator ทั่วๆไปได้ครับปกติเนี่ย GPS หรือว่า Navigator ของทั่วๆไปเนี่ยก็คือเอาไว้นำทางใช่ไหมครับเราก็ต้องพิมพ์หาด้วยตัวของเราเองใช่ไหมเวลาที่คุณอาร์ตอยากจะไปต่างจังหวัดไปไม่ถูกก็ต้องพิมพ์หาแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไปแล้วหาไม่เจอทำยังไงล่ะคุณก็จะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ใช้ GPS ตัวนั้นถูกต้องไหมครับปิดโปรแกรมทิ้งเลยปิดโปรแกรมทิ้งเลยใช้การหมายที่เอาเองนะครับไม่ดีไม่ดีแต่สมาร์ทจีบุ๊กครับทำให้ง่ายมากกว่านั้นครับก็คือ คุณสามารถโทรหาโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสเพื่อขอเส้นทางได้เลยนะครับถึงแม้กระทั่งว่าในแอปของเราเนี่ยอาจจะไม่มีแผนที่อันนั้นเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันก็ตามก็โทรหาคอลเซ็นเตอร์เราได้เขาจะส่งพิกัดของจุดหมายปลายทางนั้นเนี่ยมาให้เราที่สมาร์ทจีบุ๊กเลยครับอ๋อคือหมายความว่าผมสามารถโทรออกจากโปรแกรมแอปพลิเคชันสมาร์ทจีบุ๊กได้เลยใช่ครับพอโทรไปเสร็จปุ๊บมันก็จะต่อสายไปที่ตัวโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสใช่ครับทางสมาร์ทจีบุ๊กอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับสะดวกสบายมากครับแจ้งเขาได้เลยเหรอครับว่าผมอยากจะไปที่ไหนแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยแจ้งเลยครับวันนี้ครับผมจะขอเส้นทางไปสยามสแควร์หน่อยครับแล้วเขาก็จะส่งพิกัดมาให้เลยครับเพียงแค่เรากดตกลงแล้วกดนำทางแค่นั้นเองครับง่ายดายมากครับถัดไปจากจุดเด่นของตัวโอเปอเรเตอร์เซอร์วิสกันไปแล้วนะฮะอยากจะให้ช่วยแชร์กันเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันว่าไอตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทจีบุ๊กเนี่ยมันใช้กับอะไรได้บ้างอย่างที่ผมบอกนะครับหลักๆเลยมันก็คือมาจากสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับสมาร์ทโฟนในบ้านเราตอนนี้หลักๆเลยก็คือมีของระบบApple นะครับiOS นะครับ iPhone ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 3GS iPhone 4CS แล้วก็ปัจจุบันคือ5นะครับอันนี้คือใช้ได้หลักๆเลยเราดูที่ในเรื่องของ iOS มากกว่าว่าเป็น iOS อะไรเวอร์ชันอะไรนะครับหลักๆเลยเราขอให้เป็นเวอร์ชันที่ 4.3.5 ขึ้นไปจนถึงปัจจุบันคือ iOS 6รองรับได้นะครับอันนี้ตัวแรกตัวแรก Apple ถูกต้อง Apple นะครับผมหรือว่าของ Steve Jobs ที่หน้าตาคล้ายคุณอาร์ตนี่ครับนะฮะหัวไม่ใช่เลย อันต่อมานะครับก็คือระบบที่2คือระบบปฏิบัติการ Android นะครับ Android ตัวเขียวๆนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มหลายๆยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็น Samsung นะครับอะไรต่างๆมากมายเลยSony นะครับรุ่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็ใช้ได้แต่มีข้อจำกัดนิดนึงเวอร์ชันที่รองรับจริงๆเนี่ยก็คือเวอร์ชัน 2.3.4 นะครับถึง 2.3.6 แล้วก็เวอร์ชัน 4.0 นะครับที่รองรับส่วนนอกนั้นเนี่ยอาจจะใช้งานได้นะแต่อาจจะยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เพราะตัวที่เราพูดมาในเวอร์ชันต่างๆเนี่ยเราได้มีการทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะขอแนะนำท่านผู้ชมไว้นะครับก็คือในเรื่องของแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับหรือว่า Galaxy Tab ต่างๆนะครับรุ่นที่ไม่สามารถโทรออกได้เราไม่อยากแนะนำให้ลงครับเพราะว่าถ้าลงสมาร์ทจีบุ๊กไปแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในส่วนของ Operator Service ได้เลยคือหมายความว่าถ้าสมมุติผมเอาไปติดตั้งใน iPad ยกตัวอย่างนะครับนะฮะผม
เอาไปลงในตัว iPad เนี่ยไม่ว่าจะ1 2 3 4อะไรก็ตามแต่ถ้าลงไปเสร็จปั๊บจากปกติที่ผมเคยใช้กับสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone ยกตัวอย่างถ้าเป็น iPhone คือสามารถโทรได้แต่ไอตัว iPad ของตัวแท็บเล็ตของมันเองเนี่ยไม่สามารถไม่มีฟังก์ชันโทรออกคุณก็จะได้แค่เป็นการถูกตัดออกไปก็ถูกตัดออกไปใช่ครับเราไม่อยากให้ผู้ใช้งานของเราเนี่ยเสียจุดเด่นของสมาร์ทชีพไปนะครับยังไงก็ไปลองหามาใช้ดูกันได้นะครับทั้ง3แบบนะครับแบบแรกนะฮะคือซื้อจากใน App Store หรือ Google Play 2คือซื้อรถนะครับแต่อันดับ1อันที่3นะครับอันดับ3ก็คือทำกิจกรรมกับ Toyota ของเราครับที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละครับ e-toyotaclub.comนะครับหรือว่าแวะเวียนเข้าไปที่ Facebook ของ Smart Gbook ก็ได้นะครับก็พิมพ์ได้เลยครับ www.facebook.com นะครับ /toyota-smart-gbook นะครับในนั้นจะมีกิจกรรมนะครับที่จะคอยแจกแอปพลิเคชันหรือว่าข่าวคราวนะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแอปพลิเคชันของเรานะครับผมก็ตามไปคลิกไลค์กันได้นะตามไปคลิกไลค์ได้นะครับขอคลิกไลค์กันนิดนึงนะฮะใช่ Smart Gbook Fanpage ครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันไฮไฮนะฮะคลิปนี้ได้นะครับผมก็คุณมิกมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชัน Smart Gbook สักหน่อยไหมครับก็อยากจะขอฝากแอปพลิเคชันตัวใหม่ละกันนะครับ Smart Gbook ของเรานะครับเป็นแอปพลิเคชันนำทางน้องใหม่นะครับอยากให้ทุกคนลองใช้งานดูไปโหลดตัวฟรีมาทดลองใช้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนะครับอย่าเพิ่งตัดสินตั้งแต่รูปลักษณ์ครั้งแรกนะจะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านลองติดตามดูนะครับอย่างที่บอกนะครับ Facebook Fanpage นะครับ Toyota Smart Gbook ครับลองเข้าไปกดดูคลิกไลค์กันได้ครับเดี๋ยวนะ3มิตินี่ยังไงนะฮะคือแผนที่ของเราจะเป็นขึ้นมาเลยเหรอครับใช่แผนที่ของเราเป็น3มิตินะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับสยามเป็นยังไงนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เป็นยังไงรูปสวยงามมากเลยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของยานยนต์ต่างๆนะฮะสามารถเข้ามาพิมพ์นะครับได้ที่เว็บไซต์ e-toyotaclub.com นะครับที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอตรงนี้นะฮะพิมพ์มาถามได้ทุกอย่างนะครับอันไหนที่น่าสนใจเราก็จะเอามาแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมอาร์ตนะฮะแล้วก็คุณบิ๊กนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับไงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ